สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับจ้องบรอนสันแฟมิลี่อีกแล้วเนาะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราจะต้องย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์แต่ว่าก็ต้องเก็บของก่อนให้เรียบร้อยเนาะค่ะก็มีบริษัทมาช่วยเก็บของแพ็คของให้เขาเก็บกันเร็วมากเลยค่ะเก็บวันเดียวคือแพ็ควันเดียวเสร็จเลยแล้วก็ตอนนี้เราก็ย้ายออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จ้างคนมาทำความสะอาดอีกครั้งเนาะค่ะตอนนี้บิมก็นอนรอบริษัทเก็บของแพ็คของนะคะก็ใช้เวลาทั้งวันในการเก็บของแพ็คของนะคะที่โรงแรมเขาให้เช็คอินเข้าบ่าย 3 โมงก็เลยต้องนอนรอกันที่อพาร์ตเมนต์ก่อนค่ะตอนนี้พวกเราก็มาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วค่ะโรงแรมนี้ก็อยู่ในค่ายทหารติดกับที่ทำงานที่แดดดี้ไบรอันทำงานอยู่ค่ะพวกเราไม่มีรถนะคะก็ต้องหาโรงแรมที่ใกล้กับที่ทำงานแดดดี้จะได้เดินไปทำงานได้สะดวกค่ะคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ Good night ค่ะทุกคน